ครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านอีกรอบนะครับก็วันนี้เต๋อข้าพเจ้าจารึกนะครับขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนๆที่มาร่วมงานบวงสรวงในวันนี้ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกครั้งนึงจริงๆหลายๆท่านเนี่ยเหมือนเราจะเพิ่งเจอกันเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเองตอนบวงสรวงเรื่องเต็มใจนะครับก็รอบนี้เนี่ยกลับมาบอกเลยว่าเรื่อง Time The Seriesรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเติร์กจะได้ทำซีรีส์แนวแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแนวที่เติร์กถนัดครับยิงครับเติร์กทำไมถึงเลือกเรื่องนี้คะเป็นเรื่องแสดงยังไงบ้างก็ในส่วนของเรื่องนี้คือจริงๆเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาเนาะเติร์กก็ทำซีรีส์วายมาหลายเรื่องเรารู้สึกว่าเราอยากหาซีรีส์ที่มันมีความแตกต่างนะครับโดยแนวของเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตีว่าเป็นแนวเนี่ยมันจะเป็นแนวแอคชั่นดราม่าบวกแฟนตาซีสิ่งหนึ่งเลยที่เราเลือกเรื่องนี้มาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความน่าค้นหามันมีเรื่องของการเดินทางผ่านเวลานะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะสร้างความแตกต่างในเรื่องของซีรีส์วายได้ส่วนในเรื่องของการแคสเนี่ยเราก็อยากจะดูนักแสดงเนี่ยที่ตรงตามคาแรคเตอร์นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นบูนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยก็ต้องมีความทะมัดทะแมงแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เทรนน้องๆอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดกล้องครับอ๋อจริงๆต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เติร์กอะทำละครไทม์เราทำแนวแอคชั่นอยู่แล้วแล้วก็เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำแอคชั่นรู้สึกว่าเราควรจะต้องนำความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยมาปรับใช้กับการทำซีรีส์เรามองว่าความบุ้งบิ้งความอะไรเนี่ยเราอาจจะพักเบรกเป็นช่วงๆเราอยากทำเรื่องอะไรที่มันรู้สึกดูแล้วตื่นเต้นน่าค้นหามีปมมีการแก้ไขปมอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากกลับมาทำแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่ครั้งนี้เนี่ยได้ร่วมมือกับทางคุณบอล GYB ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีท่านครับผู้หลักผู้รองเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวเองก่อนละกันน้องจิมมี่ก่อนครับสวัสดีครับผมจิมมี่จิระเมธนะครับผมครับผมจิมมี่จิระเมธนะครับผมรับบทเป็นต้าและโฟมครับถอยลงสวัสดีครับผมแคมป์คุณอาทิตย์นะครับรับบทเป็นคิดครับสวัสดีครับผมเพชรทัชชนเชื้อชูมารกิจรับบทเป็นบิลครับสวัสดีครับผมบาสการันครับรับบทเป็นปาร์คครับทำไมถึงมาเป็นที่4คนนี้ครับพี่เติร์กคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราคัดเรื่องนักแสดงเนาะแล้วก็เราเทสบทหลายรอบมากก็เรารู้สึกว่าน้องทั้ง4คนนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นนักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เอ่ยลักษณะการพูดลักษณะอะไรที่เขียนตรงตามในนิยายนะครับเราก็พยายามคัดเรื่องมาให้มันตรงครับบวกกับความสามารถส่วนตัวของน้องด้วยหลายคนเขาก็นอกเหนือจากว่าเขาสามารถ acting ได้ก็บางคนก็มีบู๊ได้ action ได้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องเนาะเรื่องท่าชกตรงชกต่อยนี้ใช่ไหมครับใช่ก็เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องแก๊งนี้แหละเหมาะสมแล้วเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องย่อมันเป็นประมาณไหนครับครับในนี้มีใครอยากเล่าเรื่องย่อแทนผมไหมฮะผู้หลักในส่วนของผมนะครับ Time the City ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลานะเพื่อกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะผมในส่วนตัวของผมก็รับบทเป็นต้าก็จะเป็นเด็กหนุ่มนะผมที่ได้รับการย้อนเวลากลับมาเพื่อมาเจอคริสนะแล้วก็เพื่อแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดบางอย่างนะครับผมจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับสามนักแสดงไวทูเคพีทโอ้ไวทูเคเช่นตรงกลางไหนครับพี่โก้เช่นครับขอบคุณที่ขุดเราเจอนะคะก็ดีใจพอบอกว่าได้ยินว่าเป็นหนังบู๊แอคชั่นล้างผ่านแล้วก็เหมาะกับพวกเรามากเลยค่ะไปพวกเรากระดูกเราหาก็ดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับน้องเติร์กเนาะเพราะว่าน้องเติร์กเนี่ยมองเห็นตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเด็กๆจริงๆแล้วก็คุณแม่น้องเติร์กน้องบอลอุตส่าห์แบบว่านึกถึงพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเล่นซีรีส์วายแล้วเธออยู่ๆได้รับบทยายเรารู้สึกไงบ้างยายอะไรล่ะลูกฉันอยู่นี่ลูกฉันอยู่นี่นี่เป็นคุณแม่ค่ะแต่ว่าเป็นคุณแม่มาเฟียแต่มาเฟียดีนะนี่ลูกชายอยู่นี่ลูกชายตัวแบบที่ใส่เลยนะทำไมมาเฟียดีบทไหนบทชื่อซอรี่ค่ะซอรี่ตอนนี้เราเสียใจมากมากเลยค่ะนั่นซอรี่นี่ซอรี่นี่ซอรี่ค่ะซอรี่แล้วบทเป็นอะไรคะแล้วบทเป็นปรีนาวีค่ะที่สุดก็จำชื่อได้เป็นชื่อที่เรียกยากมากแต่ว่ามีสีสันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบเห็นหน้าดูแบบหวานหวานแต่จริงร้ายร้ายอาสุดก็ล่ะค่ะอันนี้ตัวแม่เป็นคนเรียบร้อยนะคะหรอคะชื่อรู้ปุ๊บเลยรู้คาแรคเตอร์เลยชื่อเจนกแก้วค่ะ
แล้วผมจะเจือยแจวกันไปเรื่อยๆนะเรียบๆแล้วติดตามเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องมีแฮร์รี่แล้วก็มีพี่อ้วนรีเทิร์นนะฮะเราสามคนก็ดีใจมากเลยค่ะที่แบบมีถ่ายบาร์โฮสด้วยเป็นที่ชื่นชอบอันนี้แหละมีแอคชั่นในบาร์โฮสใช่ไหมคะมีครับโอ้ยใฝ่ฝันมากไม่มีพี่โก้อยู่ในนั้นนะบาร์โฮสเอาเหรอฮะไม่แต่ฉันอยากจะได้เล่นฉันได้ไปนี่ได้ไปฉันได้ไปฉันได้ไปเดี๋ยวไปเทคแคร์เป็นบาร์โฮสเลยคือตอบโจทย์แม่เลยใช่ไหมค่ะไม่รู้จักบาร์โฮสคืออะไรครับจริงเหรอคะบาร์โฮสน่าจะเป็นที่มันดิ้งดิ้งเป็นฟิตเนสไหมคะใช่ใช่อ๋อร้อยดิ้งเหรอคะร้อยดิ้งก็ดีใจมากๆเลยนะเพราะเราเจอเด็กรุ่นใหม่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันกระชุ่มกระชวยอ่ะแล้วเรื่องนี้ผู้ชายแน่นมากไม่รู้ไปขนมาจากไหนเยอะมากแต่9คน10คนเอามาจากแล้วหน้าตาคือแบบใช่บางทีแบบใช่มากเลยค่ะเออแล้วรู้สึกดีใจนะที่แบบว่าได้มาเล่นละครเจอหนุ่มๆเอ๊ะหรือเขาได้เล่นที่บทที่ดีนะคะขอบคุณมากเลยแล้วเจอคนสวยนี่ค่ะเจสสิก้าสมปองค่ะก็เรื่องนี้รับบทเป็นมินี่นะคะเล่นร้ายมาตลอดเรื่องนี้ก็เล่นร้ายอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าแต่จะมีความร้ายที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะคะเหมือนเรื่องนี้จะมีความแซ่บกว่าบทร้ายๆที่เคยเล่นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะค่ะบ้างพอดูรายชื่อนักแสดงมีวายุเกียรติมีแคลรี่ด้วยมีพี่อ้วนด้วยกองมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็คงจะแบบว่าเมาส์กันแบบว่าเพลินเนาะอยากจะรีบตื่นแล้วก็อยากจะรีบมากองถ่ายมาเจอแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะว่าบรรยากาศในกองถ่ายมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวอย่างที่น้องเติร์กบอกนะคะว่าแบบว่ามันเป็นบู๊แอคชั่นแล้วก็เป็นแบบว่าซีรีส์วายที่เรียกได้ว่าเป็นสตาร์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่หนักเลยไม่หนักใจเลยเคลียร์เมมโมรี่เรียบร้อยพร้อมมาถ่ายรูปถ่ายคลิปเนาะแล้วก็ได้รับแฟนของแฟนคลับคิดอะไรถ่ายคลิปลง TikTok ไงเออแล้วหายยังไงคลิปฮะคลิปลง TikTok หายยังไงเนื้อหายยังไงชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ก็แบบว่าเต้นเต้นอะไรแต่อย่างไรก็ดีคือต้องบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่เขามีแฟนคลับเยอะใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามาจะเป็นฟู้ดซัพพอร์ตแล้วก็จะมาจองเป็นคิวแรกๆนะเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยดูซิยังไม่ทันจะเริ่มถ่ายยังไม่เริ่มฉายเลยแต่มีแฟนคลับแล้วก็ยินดีกับน้องเขาด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากละครเรื่องชามย้อนเวลาด้วยนะคะผ่านเวลาเรียนชื่อเรียบร้อยผ่านเวลาผ่านเวลาชื่อไม่ผ่านเวลาเป็นแฟนตาซีคือตื่นเต้นไงเพราะว่าแบบละครวายเพิ่งเคยเล่นไงแล้วก็เลยแบบอาจจะพูดชื่อผิดถูกอย่างนี้เรื่องแรกไหมเรื่องแรกที่เล่นเรื่องวายนี่ก็เรื่องแรกเหมือนกันนะวายเรื่องแรกเหมือนกันค่ะเรื่องแรกขอบคุณมากฝากตัวพวกเราด้วยนะคะขอบคุณตรงนี้เลยตอนนี้ชักเริ่มหนักใจวายทูเคแล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าต้องบอกว่าดีใจเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นนักแสดงเล่นเรื่องนี้นะครับรู้จักกับเต๋อมาตั้งแต่เด็กใช่เห็นเราเพื่อนแม่เห็นเราตั้งแต่สมัยอยู่ในกองแต่เรื่องสายฟ้าสลาตันคือเราก็เลยโอ๊ยเห็นนักข่าวหลายคนนี่เอามือจับปากกันเลยเมื่อก่อนนี่น้องเต๋อแบบว่าอย่างตัวแบบเบบี้อยู่นี่เลยอ่ะรุ่นเดียวกับแม่เธอเนี่ยก็เลยมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันก็เลยตอนนี้นักแสดงหน้าใหม่เนี่ยเริ่มไม่หนักใจนะฮะแก๊ง Y2K นี่คิดว่าน่าจะป่วนกองกันสนุกสนานน่าดูไม่ตัวเลยจริงๆแล้วว่า Y2K อ่ะยังเร็วไปนะเรา980นะ90พี่อ้วนน่ะ80 90ตอนต้นอ่ะ90ตอนต้นเธอ Y2K นี่ดีกว่าเอาคนสวยนี่ดีกว่าเนี่ยเอาคนสวยพูดนิดนึงเพราะว่าน่าจะสวยที่สุดในเรื่องนะแต่หนูขออยู่แก๊ง Y2K ได้ไหมคะได้เพราะหนูคือเป็นแบบว่ายุคใหม่เจนรุ่นใหม่เจนใหม่เป็นนางงามยังหลักก็ดีใจนะคะกับเรื่องนี้ที่ได้โอกาสจากทางยิมโฟด้วยนะคะแล้วก็กับทางพี่บอลนะคะ GYB ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่านี่เป็นวายเรื่องแรกนะคะยังไงก็จะทำให้เต็มที่วายเรื่องแรกเหมือนกันใช่ใช่ค่ะปกติก็จะเป็นละครแบบละครเมืองละครร้ายปกตินี่เป็นพลิกมาเล่นวายเป็นครั้งแรกค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพี่จิ๊บก็เป็นละครเรื่องแรกที่กลับมาด้วยนะคะเรียกแบบประมาณ 4-5 ปีใช่เพราะปกติไปแทนสนุกนะคะวันนี้กลับมาเล่นแล้วนะคะบทก็เดี๋ยวดูนะคะเลื้อยสุดนิดเอาอะไรเดี๋ยวขอถามพี่บอลหน่อยพี่บอลค่ะพี่บอลวายเรื่องแรกเชิญค่ะพี่บอลพี่เติร์กอะไรหลบให้เราหน่อยยังไงนี่ติดตามชมยังไงครับผมก็ซีรีส์วายเรื่องแรกนะครับคือหนักตรงที่คัดเลือกนักแสดงครับว่ามันจะมีแบบก่อนหน้านี้มันก็จะมีการเปลี่ยนนักแสดงครับก็เลยซีรีส์ก็เลยแบบดำเนินการช้าหน่อยนึงเพราะว่าเราอยากได้นักแสดงที่มันตรงคาแรคเตอร์ตรงกับบทแล้วก็ให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ก็เลยได้น้อง4คนมาแล้วก็จะมีอีก2คู่นะครับก็
ก็คือจะเป็นคู่สามคู่สี่ครับครับผมเรื่องออกอากาศอ๋อครับก็ในส่วนของช่องทางออกอากาศหรือว่า OTT platform นะครับก็อุบเอาไว้ก่อนแต่ว่าบอกได้เลยว่าเป็นช่องกับ OTT ที่เติร์กเนี่ยร่วมงานมาด้วยประจำนะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับว่าจะออกทางช่องทางไหนแต่บอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ตามสไตล์ของเติร์กแอคชั่นเนี่ยไม่มีทางพลาดแน่นอนครับเปิดวันที่11นี้แล้วฮะ11เปิดเปิดเลยครับก่อนงานด่วนกันไฟไหม้บวงแล้วบวงสรวงก็เราก็จะเริ่มเปิดกล้องกันเลยครับครับขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ